องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับที่คุณแมรี่ไม่สามารถมาร่วมงานได้แมรี่ทุกคนมาที่นี่ทำไมก็พวกเราทุกคนได้รับข้อความจากแมรี่ผู้ตายชื่อแมรี่เพศหญิงอายุ27ปีพอดีน่าจะเสียชีวิตจากยาพิษบางชนิดบริเวณรอบๆศพเป็นสีน้ำมันไม่ใช่เลือดจากสภาพศพสันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาไม่เกิน48ชั่วโมงถ้าผู้ตายไม่ได้ฆ่าตัวตายเองผู้เข้าข่ายต้องสงสัยคือคนใกล้ชิดของผู้ตายทุกคนที่ได้รับข้อความภาพจากโทรศัพท์ผู้ตายมิกแฟนของผู้ตายที่อยู่ๆก็ได้เงินจากบริษัทประกันชีวิตดาวผู้ช่วยที่เพิ่งลาออกเพราะโดนแมรี่ต่อว่าด้วยถ้อยคำรุนแรงเป็นประจำจนถึงขั้นทำร้ายร่างกายวินนายหน้าที่กำลังจะถูกยกเลิกสัญญาแต่หลังเกิดเหตุกลายเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์งานทั้งหมดที่แมรี่เคยจัดแสดงโดมนักวิจารณ์ที่แฉว่าผู้ตายก๊อปปี้งานของศิลปินสมัครเล่นจนถูกแมรี่ฟ้องค่าเสียหายหลายล้านบาท